ดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุยกับดิวนะคะอยู่ที่แอร์พอร์ตค่ะก็เรากำลังจะไปไหนกันคะไปนิวยอร์กค่ะนิวยอร์กค่ะซึ่งเดินทางแบบใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงแต่ว่างานที่เราจะไปนิวยอร์กครั้งนี้นะคะคือรับรองว่าสนุกมากเพราะเราสองคนตื่นเต้นมากจะไปไหนอะไรยังไงเนี่ยพูดสิคะก็ไปถึงวันนี้วันที่5ใช่ไหมคะไปถึงวันที่5ค่ะเราก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราไปงานเดินแฟชั่นโชว์เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ล่าสุดในปีนี้ของ Victoria's Secret ค่ะปี2018ใช่ไหมค่ะตอนนี้ก็เริ่มหนึ่งนิดหน่อยการเล่นใหญ่ของเราก็อาจจะแบบว่าเป็นการแบบเล่นใหญ่แบบมีประกาศนิดๆใช่ค่ะไฟกี่โมงนะไฟตอนตี 2:55 ก็เป็นเวลาที่ขึ้นไปแล้วรับรองว่าคุณแฮปปี้กดไฟแน่นอนเพราะว่าหลับชัวร์นะคะไปที่นั่นไปทำอะไรบ้างคะอะไรนะคะไปทำอะไรบ้างคะที่นั่นก็มีไปกินข้าวกับทีมของVictoria's Secret นะคะวันแรกวันที่สองเนี่ยมีไปดู hair do session ใช่ใช่ใช่เราก็ไปนั่งทำผมกับพวก hair stylist ทั้งหมดของ Angel ซึ่ง Angel ก็จะอยู่ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนกันดิวก็จะถ่ายให้ทุกคนได้ชมกันแล้วก็วันที่สามมี backstage มี backstage ก่อนดูโชว์อันนี้ก็ถือเป็นมากก็คือก็จะได้พาสที่จะได้เข้าไปดู backstage ว่าเขาทำงานเหมือนเมืองไทยหรือเปล่าเขามีอะไรพิเศษกว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็โชว์ที่ยิ่งใหญ่อย่างดูเชอร์ซีเฟตเนี่ยปีกจริงๆเขาจะเป็นยังไงอะไรยังไงก็เดี๋ยวจะแอบถ่ายมาดูนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีนางแบบแบบดึงดังตัวท็อปมาหมดเลยล็อกให้หมดเลยค่ะซึ่งก็มีคนไปเดินอย่างเช่นถ้าดิวเห็นนะถ้าที่ดิวสตองก็จีจี้ฮาดิดเดินแน่นอนเบลล่าก็ต้องมาแหละที่ร้องกันเคนโดมาไหมเคนโดน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าแอบสตองเขาเหมือนเขาอยู่ในนิวยอร์กแต่เหล่าเอ็นโชสักหลายก็แบบสวยมากนะคะส่วนหลังจากที่ไปแบ็กสเตจปุ๊บแน่นอนเราก็ต้องไปทิ้งภาพเห็ดชายใช่ซึ่งก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยเราก็จะต้องเดินทิ้งภาพเห็ดสีสวยจริงตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่าคือมันไม่ใช่ไม่อยากให้ตั้งความหวังเยอะมากเพราะว่าพิงค์คาเพจเนี่ยมันจะไม่เหมือนเวทคาเพจแบบว่างานแบบชุดราตรียาวไม่ใช่คือมันจะเป็นแบบสายแบบแซ่บๆมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเป็นขอหน่อยเราก็ต้องห้ามเชยยังไม่ใช่แบบไปถึงแล้วเขาแบบสองคนนี้มาจากเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมแต่งตัวลากยาวมาเราก็เชยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะพยายามในสไตล์ของแต่ละคนใช่ในสไตล์ของคริสและในสไตล์ของดีแล้วก็หลังจากพิงค์คาเพจเนี่ยเขาก็ทำโชว์อะไรกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะมี after party ใช่ใช่ค่ะซึ่ง after party เนี่ยจะมันขนาดไหนจะแบบว่าเหล่านางบงนางแบบคนนู้นคนนี้เขาจะแบบว่าเปลี่ยนลุคออกมาเป็นยังไงรวมทั้งเราไม่มีซึ่งเราไม่มี backstage เหมือนเขาเราก็อาจจะเป็นไม่รู้จะเปลี่ยนแบบเป็นการเปลี่ยนยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเหมือนเข้าประตูในเลมอนแล้วออกมาใหม่เดนแอร์ไม่กำลังรอดูคุณหวานเจี๊ยบผู้ซึ่งแบบเป็นคนถือกล้องคุณหวานเจี๊ยบไม่ทำอย่างนี้ตลอดเวลาแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะไปไม่ถึงเลยเราต้องขอขอบคุณอีติฮัดค่ะอีติฮัดไปตีสามคาราแวะอาบูดาบีประมาณ2ชั่วโมงพออีติฮัดเสร็จปุ๊บ2ชั่วโมงปั๊บแล้วเรานั่งอีก16ชั่วโมงค่ะความเหนื่อยคืออะไรคะแนะนำทีมดีกว่ามีคุณบอลค่ะอ้าวอันนี้แฟนคลับเราเองค่ะนี่คุณบอลค่ะบอลเป็นช่างภาพมีมาค่ะถ่ายรูปสวยมากใช่แล้วคุณปัดอีกหนึ่งคนมีปัดหนึ่งคนคุณปัดทำหน้าที่อะไรคะคุณปัดทำช่วยเนี่ยที่จะต้องแบบไปควบคุมการทำนะซึ่งพี่บอลในส่วนของพี่บอลก็จะถ่ายรูปให้เราสวยๆเยอะๆเลยใช่ไหมไม่บอลก็จะเป็นแบบนี้บอลก็คือสปายใช่ป่ะสปายทุกบอลก็วิดีโอเสร็จปั๊บบอลพี่ก่อนพักนิ่งด้วยบอลพุ๊บอีกทีนึงบอลก็คือบอลบอกกูเป็นอะไรแล้วก็หน้าผมรอบนี้เราก็ได้รับเกียรติจากทีมนู้นค่ะนู้นจันยอดยอดรังสีเฮาก้วงของจันยอดอยู่จันยอดง่วงเหรอคะเก็บแรงไว้แต่งหน้าให้กับสองสาวไปในโชว์ของซึ่งโชว์ทั่วลุคของช่างแต่งหน้าของเราในวันนี้นะคะก็ไม่แพ้กับไปสู้กับใครคะส่วนช่างผมของเราน้ำในหูไม่เท่ากันค่ะวันนี้นางป่วยอยู่ป่วยค่ะน้ำในหูไม่เท่ากันก็ส
โถทำหมุนตัวสิคะไม่ต้องจือปากค่ะทำผมไม่ต้องจือปากนะคะแล้วก็มีคุณหวานเจี๊ยบค่ะใช่สองคุณหวานเจี๊ยบไม่ได้ไม่ได้ใส่เสื้อเราแฟมด้วยน่ารักใช่ของพลอยสิถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปแล้วถ่ายของพลอยหน่อยขอดูเสื้อคุณหวานเจี๊ยบไปแล้วค่ะสุดท้ายขอบคุณอีทีแฮทตกใจไปหมดเลยดูในทีวีเดี๋ยวรอบนี้จะไปตกใจที่เมดีนะคะ